คนเหล่านี้อยู่สุขสบายคนลงทุนแทบหมดตัวเริ่มกันที่บอสสวยจากสตอรี่แม่ค้าแซนด์วิชสู่การเป็นบอสขายแรงดึงดูดทำให้มีผู้เสียหายนับไม่ถ้วนเกิดมาครั้งเดียวสวยแบบขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูลมันต้องเป็นเราอะกับคาแรคเตอร์คุณครูผู้เก่งกาจของเรานักเรียนที่เธอมักจะมากับคำพูดที่มีพลังและท่าทางที่น่าเชื่อถือถ้าวันนั้นฝนไม่ตกหนักน้ำไม่ท่วมแซนด์วิชขายไม่ได้อาจจะไม่มีอาจารย์สวยอินสปายมานั่งสัมภาษณ์อยู่วันนี้เลยจนตกทุกคนให้เชื่อไปกับวาจาที่สวยงามของเธอมาวันนี้มีบ้านมีรถหรูชำด้านชาวเน็ตพากันคอมเมนต์บอกบอสคนนี้แหละตัวดีเกือบหลงเชื่อไปกับนางแล้วดีนะกลับมาทันเพราะไม่มีเงินลงทุนจ้าคนสำเร็จกับคนไม่สำเร็จมันห่างกันแค่วิเดียวนะวินาทีของการตัดสินใจว่าคุณจะตัดสินใจอย่างการไปต่อหรือเปล่าคนต่อมาจะพลาดไม่ได้เลยกับบอสปันผู้ที่บอสพอวางใจและไว้ใจให้ถือหุ้นกว่า6แห่งบอกเลยว่าเจ๊แกสวยและรวยมากออกไปกินข้าวทีนึงแต่งตัวเลิศสะบัดพร้อมสร้อยนาฬิกากระเป๋าหรูรวมของทุกอย่างบนตัวแล้วเป็น10ล้าน40,000ค่ะ9ล้านค่ะ600,000ค่ะ2วงนี้มูลค่าเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาทยังไม่รวมซุปเปอร์คาร์คันหรูที่บอสปันบอกว่าไม่รู้หรอกว่าผ่อนเท่าไหร่พอซื้อเงินสดคาแรคเตอร์มั่นอกมั่นใจมากไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านบอสปันยังบอกเลยว่ายอดขายในตอนนั้น300กว่าล้านบาทปันมียอดธุรกิจนะคะยอดขายทั้งหมดปัจจุบันนะคะ338ล้านแล้วค่ะและอีกคนที่ดึงดูดสาวๆมากมายหนีไม่พ้นบอสหนุ่มคนนี้บอสวินที่อวดความสำเร็จด้วยการไปเที่ยวชำทริปร่องเรือสำราญเมดิเตอร์เรเนียนผมต้องบอกว่าเป็นทริปความประทับใจแรกของผมเหมือนกันครับแถมเป็นเจ้าของวลีเด็ดอย่างธุรกิจออนไลน์สามารถทำให้คุณได้ทั้งเงินและเวลาธุรกิจออนไลน์สามารถที่จะให้ทั้งเงินและก็เวลาเรียกได้ว่าชวนเก่งขายฝันเก่งมากยิ่งขุดก็ยิ่งรู้สึกอยากเบะปากกับความรวยอลังการคุณได้เดือนละ3ล้าน10ล้านจากการที่มีคนเอาเงิน200,000 เนี่ยมาลงทุนบอกเลยว่าเหล่าบรรดาบอสเขาสร้างภาพลักษณ์กันมาเป็นอย่างดีมีอิสระทางการเงินมีเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศ Lord, I thank you for sunshine thank you for rain thank you for joy สร้างความฝันลมๆแรงๆให้กับคนธรรมดาอย่างเราๆที่เห็นแล้วก็อยากจะรวยและสบายแบบเขาบ้างมันขายได้แต่ว่าการขายสินค้าค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราไปถึงสิ่งที่เขาพยายามจะบอกแต่ความจริงกับส่วนทางกับความฝันนึกแล้วก็อดเห็นใจชาวบ้านที่เขาเอาเงินก้อนสุดท้ายมาลงทุนไม่ได้เลยจริงๆเขาก็เลยบอกว่าขอเงินคืนได้ไหมต้องรักษามะเร็งโอเคแล้วเขาให้ไหมไม่ให้ค่ะด้านชาวเน็ตพากันบอกว่านี่สินะคงเป็นที่มาของคำว่าเวรกรรมมีจริงนั่นเองค่ะ